นุชป้านน้อยตัวแทนนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยประกาศลั่นพร้อมสู้เพื่อทีมชาติไทยแม้จะต้องเจอกับแชมป์เก่าอ,อิตาลีพร้อมเชิญชวนส่งกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในวันอังคารที่30พึกพฤษภาคม2566เวลา20นาฬิกา45นาทีณประเทศตรุรกี โดยปียนุษย์เปิดใจในงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023 2024ว่าปีนี้ได้รับโอกาสเป็นกัปตันด้วยความรู้สึกดีใจมากจะขอใช้ประสบการณ์จากที่ได้ร่วมทีมมาก่อนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยแมตช์แรกเราจะเจอกับทีมอิตาลีแชมป์เก่าซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากๆเราจะพยายามเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกที่สุดแพ้ชนะไม่สําคัญขอให้สู้สุดใจแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามและส่งกําลังใจให้ เราด้วยปียานุ์กล่าวต่ออีกว่าตนและเพื่อนร่วมทีมจะเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมปรับจูนรูปแบบการเล่นโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้จากซีเกมที่ผ่านมานํามาปรับปรุงแก้ไขระบบไหนที่ผิดพลาดเพื่อให้ทีมสามารถลงเล่นได้และเข้าขากันมากขึ้นแม้จะต้องปรับจูนแต่ทุกคนจะตั้งใจและพยายามปรับกันให้เร็วที่สุด